จังหวะนี้ครับขึ้นมาแล้ววาริชูทองโอ้โหกดตุ้งตะข่ายไปเลยครับบีจีขึ้นนำครับวาริชูทองครับติดทีมชาติฟอร์มอย่างดีเลยครับตอนนี้อ้าวแล้วมาตรงนี้ครับตาอัวตาอัวเปิดเข้ามาตรงนี้เอ้าแฮนด์บอลเฉยปัดแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหเอ้าผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษนี่ครับโอ้โหดราม่าแฮนด์บอลช่วงท้ายเกมและนี่แหละครับผลที่ตามมาล่ะครับโดนจุดโทษเข้าไปผู้กินยองครับเอาแล้วเอาแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มของเบนจามินเจมส์เดวิสกำลังมาแรงและนี่ครับจังหวะที่เบนจามินเจมส์เดวิสได้ฟรีคิกตรงนี้แล้วหาเหลี่ยมหามุมเปิดมาตรงนี้แล้วโคเข้าไปโอ้โหได้แอสซิสต์อีกแล้วครับตรงนี้ครับแล้วก็เป็นธีรธรด้วยที่ทำประตูได้ในจังหวะนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเจอกับประจวบคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็คาดกันว่านะครับว่า BG ปทุมเนี่ยจะคืนฟอร์มนะครับสามารถที่จะเก็บ3แต้มเต็มให้ได้ถึงแม้ว่าจะมาเยือนประจวบก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ต้องบอกว่าBG ครับทำได้ดีแต่ว่าดีไม่ตลอดรอดฝั่งนั่นเองนะครับเกมนี้ทั้งชนาทิพย์สงกสินเนี่ยกัปตันทีมชาติไทยเนี่ยในชุด Kings ครับก็ลงสนามนะครับวาริชชูทองนะฮะแนวรับของทีมชาติไทยก็ลงสนามเจริญศักดิ์วงกรมีชื่อก็ลงสนามเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายๆครั้งเลยเนี่ย BG เนี่ยฟอร์มการเล่นแผ่วไปเยอะนะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าหวยจะไปออกที่มาโกโตะเทกุระโมริเนี่ยเมื่อไหร่นะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยโอ้โหกฤษฎากาแมนเนี่ยก็มีโอกาสยิงนะครับคือเกมเนี่ยในช่วงแรกถือว่าค่อนข้างดีเลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วเล่นไปเล่นมาอ้าวมันเริ่มเข้าอีหลอบเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับเป็นวาริชูทองขึ้นมาตรงนี้แล้วได้กดเต็มข้อแล้วครับตุงตะข่ายนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะลูกนี้ทำได้สวยครับนี่หนาวเลยนึกว่าโคพาเมอร์นะครับ 1-0 ครับคือเกมทุกอย่างเนี่ยก็ดูจะเป็นของ BG ก็แทงทะลุช่องหาจังหวะยิงชนาทิพย์ไหลมาให้จ่อๆอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยครับนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีธงล้ำหน้าคือมันควรที่จะได้ประตูทิ้งห่างไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ BG ปทุมครับก็มักจะเห็นว่ามีหลุดมีสายหลายๆครั้งในช่วงท้ายเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยได้ประตูนำ 2-0 เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้านะแล้วแนวรับของประจวบเช็คล้ำผิดนะฮะสุดท้ายเสร็จครับนะครับเป็นทางด้านของกาคุโตะโนซึดะครับยิงเข้าไปลูกนี้สบายๆเลยครับอันนี้ผิดพลาดจริงสำหรับประจวบนะครับเช็คล้ำหน้าไม่ดีแล้วก็ช่วงท้ายเกมต้องบอกนะครับว่า BG เนี่ยมาโดนโอ้โหแบบเหมือนปล่อยให้ประจวบเล่นแล้วประจวบเนี่ยก็ต้องพยายามยืดสถิตินะครับพันธมิตรประพันธ์ลงมานะครับอีคลาสลงมาหลายต่อหลายคนเนี่ยเปลี่ยนตัวโค้ชเตียก็จะสู้ยับอะนะครับต้องบอกว่าเกมนี้สู้ยับนะครับแล้วก็เกือบโดนด้วยเกือบโดนทิ้งห่างเป็น3นะครับแต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับลากมาแล้วได้ยิงโอ้โหยังติดเซฟล่ะครับสนานนนท์ครับคือก็พยายามช่วยกันนะครับสำหรับทางด้านประจวบครับบุกแล้วบุกอีกพยายามจะหาโอกาสจบให้ได้นะครับนี่ครับขึ้นมาทางขวาตัวเปิดมาแล้วขึ้นมงอ้าวแฮนด์บอลนี่ครับตรงนี้จะไปรออะไรล่ะครับแฮนด์บอลนี่ครับไม่เหลือครับโอ้ผู้ตัดสินเช็ค VR ครับไม่รอดแล้วครับแบบนี้เพนัลตี้ครับเสร็จครับแบบนี้เสร็จเลยนะฮะแล้วผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษครับเอาครับจะได้ประตูตีตื้นมานะครับแล้ววิ่งเข้ามาวูกึนยองเรียบร้อยวูกึนยองยิงจุดโทษท้ายเกมนาทีที่82ครับแล้วประจวบตอนนี้มีหวังแล้วครับเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ 2-2 จริงๆครับโอ้โหไม่ทันขาดคำครับ2ลูกครับแล้วเป็นนาทีบาปนาทีที่90+8สุดท้ายพี่มุ้ยเซ็งเลยครับได้แต่เคลียร์บอลแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จบเกมนี่แหละครับ
คือสิ่งที่ไปพลาดกันเองสำหรับ BG ต้องแก้ไขให้ได้และตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับ The Rabbit จริงๆนะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้ตอนนี้เก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องมากกว่านี้นั่นเองครับอีกคู่นึงครับจะพาไปดูเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเขาดีจริงๆนะกระชากลากเลื้อยวิ่งเป็นม้าเลยและที่สำคัญมีทั้งประตูมีทั้งแอสซิสต์นะก่อนหน้านี้แล้ววันนี้มีแอสซิสต์อีกแล้วคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงทองของเบนจามินเจมส์เดวิสเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะติดพักทีมชาติไปเนี่ยเสียดายนะครับไม่ได้มีรายชื่ออย่างนั้นเนี่ยได้เห็นกันต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปชมฟอร์มเต็มๆของเบนจามินเจมส์เดวิสกันหน่อยดีกว่าว่าดีขนาดไหนนั่นเองนะครับปากประตูลูกนี้ยังติดหัวลันดิสครับมงค้ำมาอีกทีนึงเอาครับเก็บบอลแถว2ได้แล้วขวาของเบนเดวิสเบาไปหน่อยครับรับเข้าซองนิดนึงครับจิรวัตรยังไม่มีความแตกต่างกันมากครับหลังผ่าน10นาทีมาเสร็จบอลทิ้งตามช่องลูกนี้ให้มาน้ำหนักดีแต่ว่ามาจะเลี้ยงแหวกเข้าในไปคุกคลิกซะก่อนเข้าซ้ายอีกทีนึงเสาแรกมาลูกนี้ก็ยังไม่ดีพอจะลุ้นเป็นประตูได้เหมือนกันนะครับลูกยิงของอากูเดโร่เป็นเบรนเนอร์นะครับเบรนเนอร์จังหวะบอลคุกคลิกกันแล้วได้จบด้วยนะครับซ้ายแต่ว่ายิงบดไปหน่อยครับจักริดเลี้ยงใส่ๆขึ้นมาข้างหน้ามีขวาง2เปิดข้ามแนวไปที่เสาไกลครับลูกนี้ยังมีโรเมนออกริมเส้นมาอีกทีหนึ่งบอลไปถึงอันโทนิสครับคลิกเข้าในมาได้แล้วเอายิงไกลดื้อเลยเกือบเข้าเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้ต้องโชว์เซฟครับจิรวัตรปัดออกไปได้แล้วก็ผู้สินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับถือว่าค่อนข้างจืดครับโอกาสจบสกอร์หรือว่าจะลุ้นประตูกันแบบเป็นเรื่องเวลาน้อยมากครับกลับมาชมเกมครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับเบนเดวิสปั่นย้อยไปเสาไกลได้โคกเต็มๆทะลุตะข่ายเข้าไปจนได้ครับมามีพยายามจะเซฟของจิรวัตรครับแต่บอลก็แรงพอครับเป็นที่ตะทอนอักษรศรีครับมงให้ทีมเยือนครับอุทัยธานีบุกนำขอนแก่นยูไนเต็ดไปก่อน 1-0 ครับโอ้ไม่ค่อยได้ลูกตั้งเตะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอได้แล้วทำได้เลยครับบอลเปิดมาถึงเสา2ครับอุทิตทรหม่งแรงมากครับทางจิรวัตรวังทพันธ์นะพยายามปัดแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเป็นทีมเยือนครับขึ้นนำแล้วครับ 1-0 ดูครับเสา2นี่ยืนกัน3คนเลยครับโอ้หม่งระยะตรงนี้หมดสิทธิ์ครับมันใกล้มากนะครับบอลแรงด้วยครับ2คนครับตรงนั้นเปิดข้ามเสา2ออกมาแล้วถอยกลับไปครับจิรวัตรแล้วก็ตู่พยายามจะปัดให้บอลออกมาแล้วแต่ว่ามันแรงมากนะครับเอ้ายังไปได้ลุยต่อแล้วก็เปิดหักกลับมามีโอกาสตอกส้นลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนโอ้โหเกือบเสียประตูครับต่อยโด่งอยู่เบรนเนอร์เอาบอลลงได้ไหมเอ้าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรเอ้าเตะสกัดทิ้งไม่ดีแล้วในเขตโทษมีโอกาสจิ้มมาลูกนี้แล้วติดบุญเกียรติโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับผู้สินเป่าจบเกมเลยครับกลายเป็นอุทัยธานีครับมาคว้า3คะแนนสำคัญครับบุกชนะขอนแก่น